ไม่มีความชื้นความชื้นไม่โดนเขาเขาก็จะไม่เกิดการย่อยสลายนะคะดังนั้นตอบโจทย์ได้ว่าทำไมเราจึงควรลดน้ำปุ๋ยหมักของเราอยู่อย่างสม่ำเสมอให้เกิดความชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะสายสวนอารมณ์ดีวันนี้เรามาเจอกันตอนค่ำอีกแล้วนะจ๊ะเย็นมากแล้วนะคะตอนนี้แสงแดดหายไปหมดแล้วแต่แคทจะพาทุกคนมาเช็คกองปุ๋ยหมักนะคะหลังจากที่เราทิ้งไว้10กว่าวันนะคะเราจะมาดูสภาพเขาว่าตั้งแต่เราหมักไว้วันนี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คสภาพกองปุ๋ยหมักพร้อมกับแคทเลยจ้ะไปเลยค่ะสำหรับวันนี้แคทจะพาทุกคนมาเช็คกองนี้กันก่อนนะจ๊ะเป็นปุ๋ยหมักสูตรจากสวนคุณพงสตรอเบอรี่อินทรีนั่นเองนะคะที่แคทได้ดูในรายการมหาอำนาจบ้านนาแล้วแคทก็นำสูตรนี้มาทำให้ทุกคนดูเดี๋ยวเราไปเปิดดูข้างในกันนะจ๊ะสูตรที่แคทใช้ฟางข้าวหมักกับขี้วัวนั้นตอนนี้สภาพเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยจ้าเห็นสภาพเขากันไหมนี่เป็นสภาพปุ๋ยหมักนะคะที่แคทหมักไว้ภายในคอกเรียกว่าเป็นคอกละกันนะจ๊ะเพราะว่ามุมนี้เป็นที่ปลูกต้นไม้เดิมนะแล้วมันก็เป็นคอกเป็นบล็อกอย่างดีมากๆเลยนะจ๊ะในมุมนี้ลักษณะคล้ายๆเนี่ยมันมีความชื้นนะคะความชื้นจากน้ำที่แคททำการลดทิ้งไว้แล้วมีลักษณะของปลวกมาทำการย่อยฟางข้าวอีกทีนึงสังเกตว่าฟางข้าวจะเริ่มเปื่อยยุ่ยแล้วนะคะในมุมนี้นะมุมอื่นที่ไม่มีปลวกมาย่อยมันก็จะยังปกติอยู่แต่มีความนุ่มยังไม่ยุ่ยสลายทีเดียวนะคะในมุมนี้จะดีมากเลยเพราะว่ามีปลวกมาช่วยย่อยนะคะเดี๋ยวแคทไปเอาจอบมาขุดให้ทุกคนดูนะคะว่าลักษณะภายในตรงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรแล้วนะทีนี้เรามาดูกันชัดๆนะคะในส่วนของความร่วนซุยของปุ๋ยหมักที่มีความร่วนซุยขึ้นนะคะในมุมที่เขามีความชื้นอยู่ต่อเนื่องนะจ๊ะสังเกตว่าฟางข้าวมันจะเปื่อยยุ่ยง่ายกว่าในมุมที่ไม่มีความชื้นนะจ๊ะเห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นโพรงลงไปด้านล่างด้านล่างสุดของเราก็จะเป็นแกลบนะคะนี่เลยตรงนี้คือเปื่อยยุ่ยทะลุไปจนถึงชั้นที่แคทวางแกลบนะคะเนี่ยแกลบอยู่ด้านล่างสุดนี่เห็นแกลบไหมคะนี่เลยทะลุไปด้านล่างได้เลยนะคะมันเปื่อยยุ่ยแล้วไงแต่ในมุมที่เนี่ยไม่มีความชื้นความชื้นไม่โดนเขาก็จะไม่เกิดการย่อยสลายนะคะดังนั้นตอบโจทย์ได้ว่าทำไมเราจึงควรลดน้ำปุ๋ยหมักของเราอยู่อย่างสม่ำเสมอให้เกิดความชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันจะเกิดการหมักตัวการย่อยสลายของจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในปุ๋ยหมักเองแล้วก็สร้างความชื้นภายในกองปุ๋ยหมักของเราเพื่อให้ตัวจุลินทรีย์นั้นย่อยปุ๋ยหมักของเราได้ง่ายขึ้นไวขึ้นนะคะยิ่งถ้าเรามีตัวจุลินทรีย์อื่นๆมาช่วยเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์จาวปลวกหรือแม้กระทั่งจุลินทรีย์น้ำหมักปลานะคะมาทำการย่อยเนี่ยย่อยกองที่มันยังไม่เปื่อยยุ่ยนะคะมันก็จะย่อยตนเองได้ไวขึ้นจ้านี่นะ
เดี๋ยวโกยมาไว้ตรงกลางก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ย่อยสักทีนะคะในส่วนนี้ค่ะตอนนี้แคทก็ได้เกลี่ยกลบเอาปุ๋ยที่ปุ๋ยหมักที่มีความชื้นจากด้านล่างนะคะมากลบทับฟางข้าวที่มันมีความแห้งๆอยู่ด้านข้างนะจ๊ะตอนนี้เราก็กลบมิดพอประมาณแล้วนะคะเราจะนำตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะมาลดราดกลบทับอีกครั้งหนึ่งเพื่อเร่งการย่อยสลายให้ไวยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ารอบแรกที่เราทำเราใช้น้ำธรรมดาแคทไม่ได้ใช้น้ำที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาลดราดเท่าไหร่ไม่ได้ใช้จุลินทรีย์ที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์น้ำหมักปลาหรือจุลินทรีย์จาวปลวกมาลดนะคะวันนี้แคทจะลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นสูตรน้ำหมักปลาน้ำล้างคาวปลานะคะมาทำการลดราดเนาะเดี๋ยวเราไปเลือกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเรากันเลยค่ะนี่นะคะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำจากน้ำหมักปลาน้ำล้างคาวปลาน้ำหมักพุงปลานะคะก็จะเป็นเหล่านี้นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้แคทจะนำเอาขวดนี้ละกันนะคะเพราะว่ามันเหลืออยู่ไม่เต็มขวดเท่าไหร่เอาขวดนี้นะคะไปลดราดลงบนปุ๋ยหมักของเราอีกทีนึงเพื่อเร่งการย่อยสลายปุ๋ยหมักของเราให้ไวยิ่งขึ้นนะจ๊ะไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรน้ำหมักปลาน้ำล้างปลานะจ๊ะมีเกล็ดปลาด้วยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเราได้คอลลาเจนเกล็ดปลาตัวนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะเมื่อทำการย่อยสลายลงในปุ๋ยหมักของเราแล้วนะคะในส่วนของปลานะคะก็จะมีประโยชน์มากๆเราก็จะได้คุณค่าธาตุอาหารต่างๆเพิ่มเข้าไปในปุ๋ยหมักกองนี้ด้วยเช่นกันจ้าโอเคค่ะทีนี้แคทจะทำการปิดไว้เหมือนเดิมนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ให้เกิดความชุ่มชื้นภายในดินเหมือนเดิมนะคะถ้าเขาไม่มีความชุ่มชื้นภายในดินนะคะทุกคนมันจะไม่เกิดกระบวนการย่อยสลายของตัวจุลินทรีย์นะคะดังนั้นเราควรหมักเขาไว้ในนี้ถ้าอยากให้แบบมิดชิดดีๆนะคะไม่ให้มีความชื้นระเหยออกไปนะคะแคทก็เนี่ยค่ะใช้ดินกลบแบบนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะเกิดการหมักอยู่ภายในนี้ค่ะอันนี้แคททำของแคทเองนะเพื่อกันไม่ให้ความชื้นภายในดินออกมานะคะเขาก็จะทำการหมักอยู่ภายในมันก็จะเป็นไวยิ่งขึ้นนะคะเมื่อแคททำแบบนี้นะคะปุ๋ยหมักของแคทมันก็จะย่อยสลายตัวเองได้ไวยิ่งขึ้นจ้ะเพราะว่าความชื้นเขาจะออกมาไม่ได้นี่กันความชื้นออกมาโอเคเดี๋ยวแคทไปเอาดินกลบด้านข้างก่อนนะจ๊ะนี่จ้าตอนนี้แคทก็ได้ทำการเอาดินมากลบทุกมุมแล้วนะคะกันความชื้นออกจากกองปุ๋ยหมักของแคทนะคะเพื่อเร่งให้เขาย่อยสลายได้ดียิ่งขึ้นนะจ๊ะเอามะค่ามาอยู่ด้วยเสียงมะค่าดังจังนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันนะคะเมื่อเราทำแบบนี้เขาจะย่อยสลายตนเองได้ดียิ่งขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าความชุ่มชื้นนั้นมีความสำคัญกับกองปุ๋ยหมักของเรามากๆเลยนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูเพียงเท่านี้ก่อนจ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ค่ำมากแล้วนะจ๊ะแล้วแคทก็ต้องตามเก็บเอาเด็กๆไปเก็บไว้ในห้องของเขานะเพราะว่าพาเขาออกมาวิ่งข้างนอกนานแล้วนะคะวันนี้แคทก็พาทุกคนมาดูกองปุ๋ยหมักนะจ๊ะที่แคททำการหมักไว้ก่อนหน้านี้และมุมที่มีความชื้นมากๆนะคะทำให้เกิดการย่อยสลายของกองปุ๋ยหมักของเราได้ไวยิ่งขึ้นดังนั้นแคทจึงใจเย็นๆมอคค่าเขาเห็นนกมอคค่าเห็นนกก็จะเกิดอาการแบบนี้นะคะดังนั้นเราอย่าให้เขาเห็นนกนะคะให้เขาหันมาด้านนี้ดังนั้นความชื้นนะคะสำคัญมากๆกับกองปุ๋ยหมักของเราแคทจึงพยายามอยากจะให้ทุกคนนะคะหมั่นลดน้ำให้เกิดความชุ่มชื้นในกองปุ๋ยหมักหากไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยย่อยหรือจุลินทรีย์ตัวอื่นๆช่วยย่อยนะคะทุกคนเราควรจะให้ความชื้นอยู่ในกองปุ๋ยหมักของเราอย่างต่อเนื่องนะคะหากขาดความชุ่มชื้นไปการย่อยสลายในกองปุ๋ยหมักของเราก็จะช้าลงจ้าสำหรับวันนี้ก็พาทุกคนมาชมเพียงเท่านี้นะจ๊ะหวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะคะนี่ก็ขอตัวลาแล้วนะจ๊ะจะไปเก็บมอคค่าแล้วนางเริ่มพยศแล้วนะคะ
โอเคค่ะถ้าใครได้รับประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้นะคะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะแคทต้องรีบไปเก็บมอคค่ากับห้องแล้วนะจ๊ะนางเริ่มพยศแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะจ้ากลับห้องค่ะกลับห้องค่ะมอคค่าบ๊ายบาย